ังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาการนี้เป็นโครงการตัวอย่างนะครับตัวอย่างของความร่วมมือเพื่อจะช่วยกันบรรเทาปัญหาเรื่องโควิดนะครับโครงการนี้มีเป็นความร่วมมือของทางจังหวัดนะครับของทางพื้นที่ทางอบจ.แล้วก็ทางเทศบาลด้วยรวมทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็ EC ด้วย EC มาช่วยประสานงานทางนี้ครับเพื่อให้เกิดระบบขึ้นมาคือเห็นแต่ที่พักตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนนี้ก็คือว่าเรามีที่ให้ผู้ที่ป่วยระดับหนึ่งเนี่ยมารอดูอาการอยู่ที่นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราทำตั้งแต่เรื่อง rapid test มาแล้วก็แยกผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวใครมีปัญหาก็รับยาไปอยู่บ้านบางคนที่ต้องอยู่นอนดูอาการก็มานอนที่นี่แล้วก็ทางสาธารณสุขเนี่ยเมื่อมีปัญหาก็รับเข้าโรงพยาบาลต่อเป็นทั้งระบบนะครับตั้งแต่ตรวจจนกระทั่งดูแลคนทุกคนไปจนจบนะครับที่เป็นตัวอย่างที่นี่เพราะว่าเราพยายามเอาจิตอาสาเข้ามาร่วมทำงานกับที่นี่นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็ทางสาธารณสุขเนี่ยทำงานเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับมีคนมาช่วยด้วยไม่ใช่ทิ้งภาระไว้ทางสาธารณสุขอย่างเดียวทุกคนมาช่วยกันทำงานนี่เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราทำตัวอย่างอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปทำที่อื่นนะครับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นจากฝ่ายเอกชนนะครับทางดาวเคมีคอลและบริษัทหลายบริษัทภายใต้ดาวเคมีคอลก็เอาเตียงมาให้บ้างเอาโน่นเอานี่มาให้บ้างทาง EC ก็เอางบประมาณลงมาบ้างได้งบประมาณมาจากสปสช.บ้างมาช่วยกันทำงานครับก็ที่เป็นตัวอย่างเพราะว่าบริหารจัดการชิ้นนี้เนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับตั้งแต่คนตรวจและผิดเทสจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลดูแลทั้งระบบอันนี้คือตัวอย่างนะครับตอนนี้เรามีแบบนี้ประมาณสัก300เตียงในพื้นที่นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะเตรียมตรงนี้ท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายแล้วว่าให้ลงพื้นที่พวกนี้อยู่ในแผนที่สำหรับชุมชนว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเนี่ยให้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางที่จะอพยพคนมาที่มาดูแลนะครับก็เลยกลายว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนในพื้นที่ด้วยไม่เฉพาะคราวนี้แต่คราวหน้าด้วยการความร่วมมือเราทุกภาคส่วนเรามาร่วมกันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโควิดของเราให้ลุล่วงไปนะครับการทำงานคราวนี้ก็เป็นการปูพรมในการตรวจทั้งพื้นที่นะครับเราจะดูว่าระบบมีข้อขัดข้องอะไรนะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรเมื่อเราทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยนะครับเราก็จะขยายผลออกไปที่อื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทางท่านอาจารย์ชนิดแต่ทาง EC นะครับทางภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกันที่สำคัญคือจิตอาสาที่เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานกันเข้มแข็งมากครับประชุมกันทุกวันนะครับดูรายละเอียดกันอย่างแต่ว่าทุกเรื่องทุกราวนะครับมีคนรับผิดชอบหมดอันนี้เป็นความเข้มแข็งของเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะเอาไปบริหารจัดการต่อไปอาคารหลังนี้ที่มาที่ไปคือปัจจุบันเป็นกองรุ่นไฟฟ้านะครับจังหวัดแต่อำเภอมาจัดตั้งอันนี้งบประมาณมาในที่ของเทศบาลนะที่ตรงนี้ที่นสล.เอกสารสิทธิ์ที่หลวงนะครับซึ่งมีที่ดินอยู่50ไร่โดยได้ยกให้จากนิคมเอเชียถอนสภาพผ่าทางไปมา50ไร่เขาเลยชดเชยที่ตัวนี้มาให้เราใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็ไปถนนที่4ไร่แล้วถนนในบุรพาพัฒน์นะฮะและตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้4ไร่แล้วฝั่งนู้นอีก38ไร่เราใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ต้องปรับปรุงโดยเอาตลาดมาแต่มาต้องปรับปรุงเป็นพื้นที่ศูนย์ประคอยนะครับศูนย์ประคอยนี่รวมแล้วก็สองทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็ร้อยกว่าเตียงนะครับก็เราจะตรวจไม่กี่วันเนี่ยเราจะตรวจพรมเลยเอาชาวบ้านเนี่ยไปตรวจเองโควิดนะฮะ
เข้าเราต้องเตรียมรองรับไว้ถ้าตรวจเจอก็ต้องส่งมานี่ก็หนึ่งก็ให้ไปรักษาที่บ้านโดยมีถุงเวชภัณฑ์ให้นะฮะที่เราจะต้องเตรียมรองรับไว้นี่ก็เป็นแห่งที่สองของอำเภอบ้านฉางเราแห่งแรกก็อยู่ที่เทศบาลเมืองครับโดยใช้ศูนย์โรงเรียนนานาชาตินะฮะมันเขาสร้างไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเราก็ตัวนี้ก็ปรับปรุงโดยใช้งบประมาณของเทศบาลมันช้างเองประมาณเกือบสองล้านเกือบสองล้านปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยฮะให้เป็นลูกใช้งานได้นะอันนี้ก็มาเป็นที่มาที่ไปของเทศบาลมันช้างในฐานะผู้บริหารได้ประชุมหารือกันว่าตรงนี้รองรับนะแล้วอีกอย่างนึงมันอยู่ไกลบ้านคนเราคิดดูหลายแห่งแต่ที่ไปที่ไหนก็ทุกคนไม่เอาเลยแต่ตรงนี้มันไกลบ้านเลยถนนนั้นทางสะดวกเราก็ปรับปรุงพัฒนาขึ้นมานะได้ใช้ได้เปิดวันนี้เลยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉัน